ไทยแลนด์มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เรื่องที่ลูกชีถูกจับไปเมื่อกี้ตำรวจมาสอบปากคำหมอใหญ่ส่งคนออกไปตามหาลูกชิวแล้วทางนายเป็นไงบ้างยายเฉินจะฆ่าลู่ชิวโยนความผิดให้สร้างจงเลยเขาจะใช้ชีวิตของลู่ชิวทำให้ตระกูลเจียงกันกับสร้างจงฉันกำลังหาทางจัดการอยู่ทั้งชั้นเรียบร้อยแล้วนายทำอะไรอยู่เล่นเกมไงเล่นเกมไปเถอะพี่เจี๊ยบสองเอ้ยยายเฉินบอกหรือเปล่าจะให้เล่นยังไงซับไอ้ลู่ชิวเป็นชิ้นๆเอาไปไว้ที่บ่อนของสั่งจง1ชิ้นที่ฟีเวอร์คลับ1ชิ้นที่เหลือกระจายตามพื้นที่ของสั่งจง ว้าวงานที่เฮียเฉินทุ่มทุนสร้างจริงๆข้าหันศพก็ดีฮะเฮียเฉินออกคำสั่งคนแรกที่จะฆ่าลู่ชิวระบุว่าต้องเป็นพี่ปินเท่านั้นส่วนที่เหลือพวกเราจัดการเองนี่มันเลื่อยไม้นะจะให้ฉันแทงยังไงวะไม่ต้องพูดมากก็เลยลงไปก็จบยังทำใจไม่ได้เหรอฉันทำใจไม่ได้เหรอมันเป็นคนของเจียงซื่อหลงฉันแทงมันตายตอนนี้เลยก็ยังได้แต่นายรู้หรือเปล่าในร่างกายคนเราเนี่ยมีความดันมันพ่นติดเต็มเพดานเลยก็ได้รู้ไหมว่าผู้ชายน้ำหนัก75กิโลแล้วร่างกายมีเลือดกี่ลิตรเรื่องนี้ฉันรู้ฉันเรียนมา5ลิตรไงฉลาดนี่เลือดพุ่งติดเต็มไปหมดโดนตำรวจจับไปติดคุกนายจะติดไหมคือแล้วจะให้เราทำยังไงดีล่ะพี่ปิ่นเอาถุงพลาสติกมาปิดให้เต็มพื้นก็แพงด้วยทั้งคานทั้งเสาด้วยแล้วก็ไอ้เลื่อยไม้เนี่ยเอาไปทิ้งซะนายโตแล้วก็ใช้เลื่อยไฟฟ้าสิวะแล้วก็หาน้ำยาฟอกขาวมาสักโหลแล้วจะฆ่าเขาเสร็จแล้วต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นหลายรอบเลยได้ยินพี่ปิ่นพูดแล้วใช่ไหมรีบไปซื้อมาเร็วๆหายซื้อใครเป็นคนรักพาตัวลู่จิวไปจากโรงพยาบาลช่างมันเถอะตระกูลเจียงมีศึกภายในไม่มีอะไรสำคัญกว่าการประชุมคืนนี้หรอทำไมเจียงเชียนเสียถึงจะไล่พี่สามออกทำไมครับคุณพ่อหมวยใหญ่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาเก้าอี้เจ้าพ่อเอาไว้แต่ตอนนี้เขาถึงกับเสนอให้ถอดถอนเจียงซื่อหลงสั่งจงรอมาตั้งนานแล้วได้สักทีนะรู้กันใช่ไหมคืนนี้คนแท้เจียงลงจากเก้าอี้แล้วพวกนายก็ยกมือเสนอให้ฉันเป็นเจ้าพ่อคนต่อไปจูนักร้ายจริงๆลูกพี่ข้างนอกมีคนมาหาเรื่องพี่ปิ่นพลาสติกบนพื้นติดแน่นหนาแล้วถอยเทน้ำก็ไม่รั่วลองตรวจดูสิโอ้รูใหญ่ขนาดนี้กล้าพูดว่าน้ำไม่รั่วเหรอรูเลยนะเว้ยมีรูนี่รีบมาปะเร็วเข้าก็ต้องมีรูกันบ้างไว้ระบายอากาศถ้าจะสีขอคู่ครองไงแล้วคุณจะซื้อพวกกงเต็กเงินเปิดทางผีไม่ใช่หรือไงแบบนี้ก็ซวยกันหมดสิไม่ต้องฆ่าหรอมั้งพี่เจสองแค่นี้เคลียร์ไม่ได้แล้วใช้ฉันลงมือยังไงโถ่ซื้อไปรู้ไหมฝีมือใครพอมาถึงก็เห็นเลยครับพี่โอ้โหว้าวพี่สั่งจงต้นพี่เทชมัดเลยพวกเราแล้วเขาพี่สั่งจงเทมาฮะเท่เท่แฉกจื้อตั้งแต่ระยำฝีมือนายใช่ไหมตาข้างไหนเห็นว่าฉันทำไม่ทราบก็ผ่านมาพอดีเห็นรถเขาเท่ขนาดนี้ก็เลยแวะมาชมนิดหน่อยมาหน้าอย่างคำเนี้ยบอกกับพี่สั่งจงมากเลยเช็ดให้สะอาดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันฆ่าแกน่ะตายตายโอ้ยกลัวกลัวจังเลยไอ้พวกลูกกระจอกไอ้คุณเจ๋งไม่สั่งสอนเลยฟ้องแม่ดีกว่าช่างเถอะนะไปซะนะเว้ยไปคนแก่เจียงซื่อหลงนายทำอะไรสั่งจงนายจับลู่ชิวไปเลยลู่ชิวโดนจับนายมาโทษฉันงั้นเลยคิดว่าฉันรังแกง่ายหรือไงงั้นก็รอรับของขวัญชิ้นใหม่เถอะแค่นี้แหละพี่ปิ่นห่อพัดลมเรียบร้อยแล้วครับพอใจยังพลาสติกติดแน่นหนาเลยทำตามที่พี่สั่งแล้วยังขาดอะไรอีกใช้ได้กงเต็กล่ะพี่ปิ่นเงินเปิดทางผีผ้าบางสกุลกระดาษเงินกระดาษทองครบแล้วมีอะไรอีกไหม
ช้ได้นี่ทวงตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่เวลาลงมือแล้วพี่ปิ่นนี่เป็นไรลงมือสิแทงลงไปเลยเร็วๆโมคิดอะไรใครไม่ปิดมือถือขอทีพี่ฮัลโหลพี่หัวเหล็กครับได้เข้าใจแล้วพี่หัวเหล็กบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าลู่ชิวให้เราฝากเขาไว้ดีๆเอ้ยเดี๋ยวก็สั่งให้ฆ่าเดี๋ยวก็บอกว่าอย่าฆ่าอะไรของมันไม่รู้สิรอโทรศัพท์เฮียเฉินก่อนเชอะกำลังคิดอยู่ว่าจะผ่าท้องหรือว่าตัดคอหอยดีต้องเริ่มคิดใหม่อีกรอบจุ่งชวัดคุณพ่อทำไมไม่ให้เจียนสองลงมือล่ะเราอุตส่าห์จับลู่ชิวมาได้จะไม่ทำอะไรเลยเหรอตอนแรกคิดว่าฆ่าลู่ชิวป้ายสีสร้างจงให้เจียงซื่อหลงกับสร้างจงเปิดศึกกันเลยแต่เมื่อกี้แกก็เห็นแล้วไม่ต้องใช้ชีวิตของลู่ชิวเจียงซื่อหลงก็ไปกวนประสาทสร้างจงก่อนแล้วเราควรจะอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยดูสิว่าศึกนี้จะเป็นยังไงแล้วแบบนี้เราควรจัดการลู่ชิวยังไงรอให้ตระกูลเจียงกับสร้างจงกัดกันเสร็จก่อนอีกอย่างเก้าอี้เจ้าพ่อของเจียงซื่อหลงคงนั่งได้อีกไม่นานเก็บชีวิตลู่ชิวไว้ก่อนอาจจะได้ใช้วันหลังทำอะไรอีกพี่ปิ่นจะปล่อยให้มันหิวตายหรือไงต้องเก็บเอาไว้เลยนานๆสนใจไหมคนทรยศอ๋ออะไรยังดีอยู่แต่หิวไหมมาเร็วเรื่องเยอะเลยทรยศปากดีนักนะเอาไปกินเลยไปปากไปเลยนะกล้าจ้องฉันเหรอลืมตาดูดีๆแล้วจิบตาบอดเลยนี่เด่นเสียวเป่าไม่ใช่ทางไปสมาคมนี่เป็นเพราะว่าคุณเจียงสั่งให้ผมทำแบบนี้มีอะไรแค่เจอกันไม่ต้องหลบซ่อนก็ได้มั้ยฉันรู้ว่าเธอประชุมวันนี้จะให้พวกลุงเขียฉันตกเก้าอี้เลิกล้มวาระนี้ได้มั้ยไม่ได้นอกจากพี่จะถอนตัวเองไม่งั้นฉันจะคอยดูพวกลุงไล่พี่ออกไปนี่หมอใหญ่ถ้าเธอดึงฉันตกเก้าอี้ตระกูลเจียงจะไม่มีผู้ชายนั่งเก้าอี้แล้วเราจะหมดสิทธิ์ควบคุมแก๊งซื่อเหลียนไม่เป็นไรมาจนถึงวันนี้ต่อให้ตระกูลเจียงต้องถอนตัวออกจากแก๊งซื่อเหลียนฉันก็ยินดีขอแค่พี่ไม่ได้เป็นเจ้าพ่อก็พอฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่พี่น่ะไม่เคยเปลี่ยนพี่เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้พี่เหมือนคนบ้าไปแล้วนะเราคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้การเป็นเจ้าพ่อทำให้พี่ต้องกลายเป็นแบบนี้นี่พี่จะพูดความจริงให้ฟังพี่กับเกาปินรวมหัวกันเล่นละครอยู่พี่ขับไล่เขาเพื่อให้เขาใกล้ชิดกับเฮียเฉินสื่อให้รู้ว่าใครบงการฆ่าคุณพ่อกับพี่ชายทั้งสองคนพี่พูดความจริงนะถ้าพี่ทำเพื่อหลอกสั่งจงฉันเข้าใจแต่ทำไมต้องปิดบังครอบครัวความลับสุดยอดแบบนี้รู้น้อยคนก็ยิ่งดีถ้าพี่ดึงพวกเธอมาเล่นละครด้วยมันจะถูกจับได้เธอรู้จักหมวยเล็กดีนี่ถ้าเธอดึงพี่ตกจากเก้าอี้ละครฉากนี้จบแน่พอก่อนพอทีฉันแยกแยะไม่ออกแล้วฉันไม่รู้ว่าตอนไหนพี่พูดจริงตอนนี้หลอกฉันอยู่หรือเปล่าพี่ไม่ได้หลอกเธอถ้าพี่ชอบเล่นละครไปสมาคมด้วยกันเล่นให้พวกลุงดูนี่หมวยใหญ่หมวยใหญ่เอารถทำไมฉันถึงตีบทแตกตบตาแม้กระทั่งคนในครอบครัวถ้าฝีมือการแสดงแย่หน่อยคงไม่เกิดเรื่องวุ่นวายขนาดนี้
มากันพร้อมแล้วหมวยใหญ่เป็นคนเรียกประชุมพูดมาได้เลยลุงอ้วนลุงพูดเลยค่ะที่หมวยใหญ่เรียกทุกคนมาเพราะว่ามีวาระสำคัญเธออยากจะปลดตำแหน่งเจ้าพ่อของซื่อหลงดีงั้นก็ยกมือกันเลยแล้วก็เลือกเจ้าพ่อคนใหม่นี่มาใครอยากให้เจียงซื่อหลงออกจากตำแหน่งยกมือเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก่อนจะปลดตำแหน่งเจ้าพ่อของฉันได้แต่ฉันไม่อยากนอนตายตาไม่หลับหมวยใหญ่บอกพี่สาวมาหน่อยได้ไหมเหตุผลในการปลดฉันคืออะไรเพราะว่าพฤติกรรมของเจ้าพ่ออย่างพี่นับวันยิ่งเกินเลยฉันคิดว่าพี่ไม่คู่ควรทำงานในแก๊งซื่อเหลียนอีกต่อไปงั้นช่วยบอกหน่อยว่าตรงไหนที่ฉันทำเกินเหตุไปฉันขยายธุรกิจสีเทาของแก๊งซื่อเหลียนมันเกินไปเลยเกาปินทำผิดกฎฉันไล่ออกจากแก๊งซื่อเหลียนมันเกินไปเลยฉันเปลี่ยนวิธีการทำงานโหดหน่อยแสบหน่อยเรียกว่าเกินเหตุไปเหรอฉันคิดไม่ตกแล้วล่ะคนเป็นเจ้าพ่อต้องทำยังไงถึงเรียกว่าไม่เกินไปเกินไปหรือเปล่านายไม่ต้องมาถามเราหรอกเดี๋ยวยกมือเสร็จนายก็รู้เองฉันเป็นเจ้าพ่อตั้งนานไม่มีเรื่องไหนที่ฉันทำผิดต่อมโนธรรมถ้าพวกนายจะถอดถอนตำแหน่งของฉันอย่างไร้เหตุผลแล้วก็ฝันไปเถอะนี่ไม่ใช่หมูหมากาไก่นะที่จะถอดถอนนายแต่เป็นน้องสาวแท้ๆที่ไม่เอานายแล้วญาติแท้ๆก็ยังไม่ชอบยังจะหน้าด้านยึดเก้าอี้เอาไว้อีกยุแยงแต่แข่งรั่วได้ไหมสร้างจงมันกันหมวยใหญ่คงไม่ยอมยกเก้าอี้เจ้าพ่อให้คนนอกตระกูลเจียงมานั่งหรอกสามคนนี้เป็นใครกันเหรออาจจะเป็นที่นั่งอยู่ข้างพี่ก็ได้ อยู่กันพร้อมแล้วกินข้าวด้วยกันเลยดีลองชิมฝีมือหุงข้าวของพี่สักหน่อยชิมที่กระหมูทอดฝีมือฉันด้วยถ้าหากวันไหนคนที่เกิดเรื่องคือเธอหรือว่าเธอฉันจะเป็นห่วงและบ้ามากกว่านี้มันนี่ของหมวยใหญ่มันนี่ของหมวยรองพี่กับเกาปินรวมหัวกันเล่นละครอยู่พี่ขับไล่เขาเพื่อให้เขาใกล้ชิดเฮียเฉินสืบให้รู้ว่าใครบงการฆ่าคุณพ่อและพี่ชายสองคนซื่อหลงวาระที่หมวยใหญ่เสนอจะผ่านหรือเปล่าคืออยู่ที่คนในห้องนี้ไวๆไปก็เท่านั้นแหละถ้าคนเกินครึ่งสนับสนุนให้นายเป็นเจ้าพ่อต่อให้สั่งจงเสียงดังแค่ไหนก็ดึงนายลงจากเก้าอี้ไม่ได้ก็นั่นนะสิลุงอ้วนนั่งอมอะไรอยู่นายนั่งลงก่อนยกมือเสร็จแล้วค่อยว่ากันเอาล่ะใครเห็นด้วยที่จะถอดถอนซื่อหลงยกมือขึ้นเดี๋ยวก่อนไม่ต้องยกมือแล้วฉันขอยกเลิกวาระของฉันอะไรของเธอเธอเป็นคนเสนอวาระจู่ๆก็มายกเลิกนี่ปั่นหัวฉันเหรอหัวใหญ่คิดดีแล้วใช่ไหมลุงอ้วนฉันมีสิทธิ์ทำแบบนี้ใช่ไหมเป็นเพราะวันก่อนฉันทะเลาะกับพี่สามฉันถึงเสนอวาระนี้รบกวนเวลาทุกคนแล้วฉันขอโทษหมดธุระแล้วไงเก็บไว้ยกมือวันหลังเถอะไอ้พวกบ้าคราวหน้าประชุมแบบนี้ไม่ต้องเรียกฉันมาถ้าเรื่องนี้เลือออกไปเขาโดนหัวเราะฟันร่วงลงมือเฮียเฉินสั่งมาให้ฆ่าหลู่ชิวทันทีอีปินเลิกเล่นได้แล้วเอ๊ะผู้ใดว่าตัดคอก่อนดีหรือว่าผ่าท้องก่อนดีผ่าท้องก่อนเลยนี่เขาไปได้ไม่ไกลหรอกเราไปทางนู้นใช่ไหมทางนี้ไปไปลูกเชียวลูกเชียวลูกเชียวกอบินนี่เป็นไงบ้างเก่งนั่นเนี่ยพี่การอยู่ยังวิ่งได้อีกต้องขอบใจนายแต่ช่วยเขียนให้มันชัดๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวประจิ้มตาบอดเลยอีกไม่นานก็ขยับได้แล้ววัตถุยาชายเขาเป็นระยะทำให้รู้สึกว่าครึ่งท่อนล่างขยับไม่ได้เหมือนคนพิการ
ฉันกับคุณเจียงแค่เล่นละครเป้าหมายคือให้ฉันได้ใกล้ชิดเฮียเฉินฉันเล่นละครก็ฉันเล่นด้วยคนสิหลอกฉันทำไมคุณเจียงบอกว่าฉันเป็นนักแสดงคิวบูไว้ฉากหน้านี่ฉันจะแจ้งความเดี๋ยวให้ตำรวจมารับนายนะแล้วก็ระวังตัวด้วยเล่นละครไม่ต้องเสี่ยงตายเป็นห่วงเขาเหรอหลงรักเขาเหรอตัวเองเขามีคนเจียงแล้วนะประเภทรักสามเศร้าเขารับไม่ได้หรอกพอได้แล้วท่านนายตายก็คงไม่ได้กินข้าวหมูแดงของฉันดูสิหูมันหมดแล้วพี่เหมยใหญ่ณชางบอกว่าพี่ปลดพี่สามไม่ให้เป็นเจ้าพ่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่คิดจะปรึกษาเราเลยเหรอพี่สามเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกพี่น้องกันก็ทะเลาะกันได้พอแค่ทะเลาะกันแล้วคืนดีกันก็พอจริงไหมหมยใหญ่พี่สามทำไมขอโทษค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงสงสัยพี่เฮ้ยนั้นครอบครัวที่ประสบความสำเร็จเนอะล้วนแต่มีการขัดแย้งทะเลาะกันมันช่วยชูให้ความเป็นครอบครัวล้ำค่าขึ้นมารู้สึกไหมความสัมพันธ์ของเราใกล้ชิดกันมากขึ้นนี่ลองสัมผัสดูสินี่นะเดี๋ยวให้เลยเฮ้ยผมเพิ่งก่อนไม่ว่านี่เนี่ยเอาไปนี่เนี่ยขอโทษนะขอโทษทีว่าไงอะไรนะได้รู้แล้วเข้าใจมีอะไรเหรอตำรวจเจอลู่ชิวแล้วโอ้โหคดีเล็กๆต้องรบกวนสารวัตรสื่อถูออกโรงเองเลยเหรอสอบปากคำลู่ชิวเสร็จแล้วไม่ยอมพูดอะไรเลยอยู่ดีๆทำไมถึงหายไปจากโรงพยาบาลจู่ๆก็ไปโผล่อยู่ข้างถนนคุณมีอะไรจะบอกตำรวจหรือเปล่าสารวัตรผู้เสียหายบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะให้เราตอบอะไรเจียงซื่อหลงขอคุยได้หน่อยสิไม่จำเป็นต้องคุยกับคุณอย่าขวางเราเยี่ยมคนป่วยพี่สามไปกันเถอะอย่าไปสนใจคุยแค่แป๊บเดียวเองนะพวกเธอเข้าไปก่อนหมดฟังไปรอที่รถมีอะไรคิดถึงฉันเหรอเราไม่มีอะไรต้องคุยกันยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนเจ้าพ่อตอนนี้ฉันควรเรียกว่าเจียงซื่อหลงหรือว่าจางซื่อหลุนกันแน่เอาที่สบายใจมีอะไรไหมนายอยากเป็นเจ้าพ่อฉันก็ไม่ห้ามหรอกแต่ฉันจะบอกให้รู้คดีแก๊งซื่อเหลียนฉันรับช่วงต่อแล้วถ้าหากนายทำผิดอย่าหาว่าฉันทำตามหน้าที่นายก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนถ้ามารบกวนครอบครัวฉันองค์แง่เซียนก็คุกกะลาหัวนายไม่ได้ได้รับไหมได้รับแล้วฉันได้รับข้อมูลลูกค้าเบอร์โทรนี้จากบริษัทเครือข่ายของไต้หวันมาดามข้อมูลรอบนี้เสียเงินไปเท่าไหร่ฉันวานให้เพื่อนช่วยสืบให้นะหมวดช่วยตามให้หน่อยนะได้ข่าวแล้วบอกฉันทันทีรับทราบมาที่นี่ทำไมไม่ทราบคุณหนูใหญ่ไม่ต้องมาฟอร์มนายกับพี่สามเล่นละครกันอยู่ซึ่งเมื่อเช้ามาฝากเจ๊ซื่อหลงบอกหมดแล้วเหรออืมตอนขึ้นมามีคนสะกดรอยตามหรือเปล่านักเลงไม่ตื่นเช้าขนาดนี้ปลาท่องโกกับโจ๊กถูกใจไหมมันก็พอกินได้วันก่อนฉันเล่นละครกับพี่สามของเธอระบมไปทั้งตัวเลยหมอบอกว่าห้ามทำงานหนักๆแม้แต่ช้อนก็ถือไม่ไหวโอเคฉันป้อนเองไม่ดีมั้งเราต้องโกรธด้วยบอกตรงเนาะเฉินรับมือง่ายต้องว่าหัวเหล็กลูกชายเขาน่ะต้องซ้อมมวยกับเขาทุกวันเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหต้องซ้อมด้วยกันทุกวันถ้าก็รู้ว่าฉันไม่ชอบเจ็บตัวรู้สึกว่าเมื่อยไหล่ยังไงก็ไม่รู้ฉันนวดให้นายก็ได้อ๋อไม่ดีมั้งมาเกรงใจจังเลยคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียงเป็นหมอนวดประจำตัวนายเสียสละเพื่อตระกูลเจียงตั้งเยอะฉันตอบแทนบ้างก็ไม่ผิดหรอก
พูดถูกแล้วฉันช่วยตระกูลเจียงนะแทบจะเอาชีวิตไปแลกเลยป้อนโจ๊ก 2-3 คำนวด 2-3 ทีแล้วมาบอกตอบแทนรู้สึกว่าพอแล้วนายอยากได้อะไรกันแน่ฉันเหรอจะพูดเองนะมีอะไรฉันติดตั้ง GPS เอาไว้บนรถของเฮียเฉินรถออกเมื่อไรก็จะมีสัญญาส่งมานายสะกดรอยตามเขาเหรอใช่ต้องไปแล้วก็ไปสิเบาะแสสักหน่อยผู้ชายผมขาวคนนั้นน่ะจะทำอะไรมีอะไรเหรอพี่จาเนี่ยรถของคุณเหรอไม่ใช่แต่ผมมีรุ่นเดียวกันก็เลยดูว่าแตกต่างกันไหมเอาบัตรประชาชนมาเราจะค้นตัวคุณอะไรกันแค่นี้ต้องค้นตัวด้วยพวกเราทำงานอยู่งั้นไม่รบกวนแล้วครับมาดามคุณก็มาเหรอใช่แล้วนายก็มาเหรอคุณกู้ครับคุณกู้เรื่องที่ตะเขียเจียงซื่อหลงออกจากเก้าอี้ฉันต้องใช้เวลาแต่ว่าไม่ต้องห่วงฉันได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบแล้วตกลงว่าเฮียแคร์เรื่องปลดเจียงซื่อหลงหรือแค่ว่าลูกชายของเฮียจะได้เป็นเจ้าพ่อหรือเปล่าแตกต่างด้วยล่ะต่อให้ลูกชายของฉันเป็นเจ้าพ่อถึงจะหยุดไม่ให้คนแซ่เจียงสืบการตายของเจียงติ้งปังนายเองก็อยากให้เรื่องนี้จบๆไปไม่ใช่เหรอเป็นแผนของผบ.ตร.หรือเหรอทั้งหมดนี้นายร่วมมือกับซี่หลุนเล่นละครกันเหรอที่ซี่หลุนคลั่งเพราะลู่ชิวถูกยิงที่นายกับซี่หลุนแตกหักกันเป็นละครหมดเลยเหรอคุณรู้ไหมผมเล่นฉากเนี้ยถูกจางซี่หลุนซ้อมหนักแค่ไหนผมเสียเลือดไปเท่าไหร่แต่ก็ยังดีไม่เสียเลือดเปล่าประโยชน์อย่างน้อยตอนนี้ผมก็ใกล้ชิดเฮียเฉินได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิทำไมต้องปิดบังฉันด้วยล่ะเพราะว่าท่านได้ข่าวมาจากหน่วยข่าวกรองสงสัยว่าพ่อของคุณไปมาหาสู่กับเฮียเฉินนานแล้วดังนั้นต้องปิดบังคุณไม่ให้คุณเกี่ยวข้องด้วยนั่นสินะทำไมคุณถึงสงสัยพ่อคุณแล้วคุณตามไปถึงอาคารนั้นได้ยังไงเบอร์โทรที่เจ๋งติ้งปังให้เอาไว้ฉันเคยวานให้คุณพ่อตรวจสอบให้ก็บอกฉันว่าคนที่จดทะเบียนเบอร์นั้นเป็นแค่พลเมืองไต้หวันแสนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษบอกว่าไม่ต้องสืบต่อแต่สุดท้ายฉันจ้างนักสืบเอกชนสืบมาได้ข้อมูลเจ้าของเบอร์เป็นของปลอมทั้งนั้นเลยอีกอย่างพ่อฉันก็เป็นหุ้นส่วนบริษัทเครือข่ายสัญญาณมือถือนั่นด้วยแล้วว่าเขาปิดบังคุณอยู่ฉันสงสัยว่าตอนที่ฉันถ่ายคลิปเต้นในเครื่องแบบและถูกคนเอาไปโพสต์ลงเน็ตน่าจะเกี่ยวข้องกับพ่อฉันเพราะนอกจากเขาแล้วไม่มีใครเคยแตะต้องมือถือฉันฉันอยากรู้มากว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีสามพ่อลูกแท้เจียงตายหรือเปล่าฉันก็เลยสะกดรอยตามเขาได้สองวันเมื่อกี้ฉันตามรถเข้ามาจนถึงอาคารนั่นพอเห็นเขาขึ้นไปข้างบนเดวิดก็ยืนรออยู่อีกคนที่แท้เขารอเฮียเฉินอยู่ฉันตั้งใจจะตามขึ้นไปดูข้างบนแต่ว่าพอดีเห็นนายจะงัดรถเฮียเฉินและถูกตำรวจคนนั้นจับได้มันจำเป็นจริงๆฉันก็เลยต้องออกไปช่วยนายขอโทษนะมาดามทำให้แผนคุณเสียหายแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าจิ้งจอกเท่าสองตัวนี้มีรังซ่อนอยู่บนอาคาร
เรายังมีโอกาสดักจับพวกเขาได้อยู่ถามจริงๆนะนายคิดว่าคดีฆาตกรรมสามพ่อลูกแซ่เจียงเย่เฉินกับพ่อของฉันจะเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าซื่อหลุนเคยบอกว่าเรื่องราวในหนังพิศวงเนื้อหาลึกลับซับซ้อนเดายากว่าใครเป็นคนจ้างวานฆ่าแต่พอจะเดาออกแล้วคุณพ่อยัดของลงไปเยอะแบบนั้นใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้วค่ะโถเอ้ยใส่ไม่ได้ก็หากระเป๋าใบใหม่มาสิลูกไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะลูกไปแผ่นดินใหญ่ไปสอนหนังสือบนเขาถ้าปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาลำบากแน่ๆโอเคพ่อจะใส่อะไรลงไปหนูก็ขนไปหมดแหละดีไหมคะบอกพ่อมาตรงๆลูกไปสอนหนังสือบนเขาเป็นเพราะพ่อไม่อยากให้ลูกคบกับเจียงซื่อหลงใช่ไหมถ้าใช่แล้วก็พ่อขอคืนคำพูดพ่ออยากให้ลูกอยู่เป็นเพื่อนพ่อมากกว่าพ่ออย่าคิดมากได้ไหมคะพ่อก็รู้ว่าหนูชอบสอนหนังสือตอนนี้หนูได้เป็นทั้งครูแถมยังได้รับใช้สังคมดีเอาค่ะในเมื่อลูกไม่ได้ไปเพราะเจียงซื่อหลงงั้นก็อย่าไปสอนหนังสือเลยอยู่เป็นเพื่อนพ่อเถอะนะคุณพ่อก่อนแม่ลูกจากไปลูกยังเด็กมากแม่ของลูกบอกพ่อว่าตั้งแต่ลูกเกิดมาก็ขี้โรคสั่งให้พ่อดูแลลูกให้ดีจำได้ไหมปีที่ลูกขึ้นม.ปลายก็อยากไปเรียนเมืองนอกแต่พ่อไม่ยอมต่อมาก็บ่นว่าอยากไปเรียนมหาลัยที่เมืองนอกอีกพ่อก็ไม่ให้ไปเพราะว่าพ่อเป็นห่วงถ้าพ่อไม่อยู่แล้วลูกเกิดอะไรขึ้นมาพ่อคงไม่กล้าไปสู้หน้าแม่ของลูกได้โธ่เอ้ยเมื่อก่อนนี้หนูยังเด็กตอนนี้หนูโตแล้วดูแลตัวเองได้แล้วต้องกลับกันแล้วล่ะค่ะหนูต้องเป็นห่วงพ่อตั้งหากกระดูกผุของพ่อยังต้องฝืนสังขารต่อนี่พ่อให้แค่ปีเดียวนะภายใน1ปีลูกต้องกลับมาไม่งั้นพ่อจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าลูกหลบอยู่ในป่าเขาที่ไหนพ่อจะตามไปหาลูกจนเจอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหนูไปเอากระเป๋าอีกใบนะคะรถก่อนขอบคุณค่ะเพื่อนคุณเหรอไม่ต้องสนใจหรอกออกรถเลยขอบใจนะมิงลี่ฉันถามคิตตี้จนรู้ว่าเธอนัดเจอกับเพื่อนก็เลยมาหาเธอฉันมีเรื่องอยากให้เธอช่วยคุณมีเรื่องอยากให้ฉันช่วยฉันก็ต้องช่วยเหรอไม่คุณอย่ามากวนใจฉันอีกฉันบอกตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่เสียเวลาให้กับคนอย่างคุณอีกถ้ามีเรื่องเข้าใจผิดกันฉันสามารถอธิบายได้ไม่จำเป็นฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณถ้าคุณไม่ปฏิเสธฉันคงไม่รู้จักไอแวนธุรกิจที่บ้านของเขาคิดแค่เศษๆแล้วก็เยอะกว่ารายได้ของตระกูลเจียง1ปีแล้วล่ะไม่ใช่แค่นั้นนะเขามีการศึกษามีชาติตระกูลไม่เหมือนพวกแซ่จีงเก่งแต่ฆ่าแกงกันแต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือเขารักฉันมากๆไม่เหมือนกับใครบางคนที่ไม่เคยใส่ใจฉันเลยสักนิดใครว่าฉันไม่ใส่ใจเธอเลยเธอเป็นไอดอลของฉันเป็นวันนี้และเป็นตลอดไปที่ฉันมาฮ่องกงจริงๆแล้วก็มาเพื่อเธออยากทำให้เธอแสดงดีขึ้นกว่าเดิมเข้าใจไหมคุณก็รู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการแค่นี้ยังไงซะฉันก็เป็นถึงดาราเพื่อคุณแล้วฉันยอมทิ้งศักดิ์ศรีรู้ดีว่าถ้าอยู่กับคุณแล้วอันตรายก็ไม่กลัวฉันก็ถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะว่าทำไมต้องทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เคยแคร์ฉันเลยใครบอกว่าฉันไม่แคร์เธอเพียงแต่ว่าคุณตอบไม่ได้สินะคุณจะมาหาฉันก็ต่อเมื่อต้องการให้ฉันช่วยเหลือฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณแล้ว
ฉันบอกแล้วไงจงหมิงลี่ไม่ยอมช่วยเราง่ายๆหรอกยังไงเขาก็เป็นถึงดาราชื่อดังไม่ใช่ลูกกระเจ้าในแก๊งซื่อเหลียนเราหาทางอื่นดีกว่าหมวยเล็กพี่สามจีซานส่งข้อความมาหาฉันบอกว่าต้องไปสอนหนังสือบนเขาที่แผ่นดินใหญ่ค่ะอีกนานเลยกว่าจะกลับมาไปกระทันหันจังเลยไม่เห็นเคยพูดให้ฟังบอกหรือเปล่าไปนานแค่ไหนเขาไม่พูดอะไรเลยบอกแต่ว่ากำลังจะขึ้นเครื่องแล้วช่วยถามให้หน่อยว่านั่งเที่ยวบินไหนแล้วบอกพี่เลยนะพี่จะไปหาที่สนามบินโอเคค่ะได้ค่ะโอ้ยตายแล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ได้ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษทีนะครับซุ่มซ่ามไปหน่อยขอโทษทีนะครับขอโทษทีจะรีบไปเมืองไทยครับโทษทีครับขอโทษนะคะครับขอโทษทีครับสวัสดีค่ะซูจิซานเองค่ะตอนนี้ไม่สะดวกรับสายกรุณาฝากข้อความไว้หลังเสียงสัญญาณจิซานนี่ฉันเองนะหมวยเล็กบอกฉันแล้วว่าเธอจะไปจากฮ่องกงแต่เธอต้องรอฉันมีเรื่องที่สำคัญมากๆต้องคุยกับเธอจำไว้ต้องรอฉันนะไปสนามบินขาออกโซนเหนือหนึ่งสายไม่ได้รับซื่อหลงนี่ระวังรถด้วยจีซานไม่รับสายนายก็ฝากข้อความไว้สิอย่าทำแบบนี้เธอกำลังจะบินเครื่องบางอย่างคุยในแชทไม่ได้หรอกผมไปเรียกข้างนอกนะนี่ขอโทษนะครับคุณตำรวจรถผมสตาร์ทไม่ติดแต่ผมต้องรีบไปสนามบินผมรีบมากไปส่งผมหน่อยได้ไหมขอโทษนะครับคุณผู้ชายรถตำรวจรับผู้โดยสารไม่ได้หรอกนะครับคุณรอผมแป๊บนึงได้ไหมได้ครับขอบคุณครับมาดามไหนจะทำอะไรกันแน่คุณบอกให้เขาช่วยไปส่งผมที่สนามบินหน่อยรบกวนหน่อยครับไม่ได้มันอยู่นอกเหนืออำนาจของฉันมันผิดกฎเราไม่ได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตจีซานก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของภารกิจนี้ผมเองก็เป็นตำรวจครึ่งหนึ่งอีกอย่างตอนนี้เรากำลังทำภารกิจอยู่จริงไหมผมเรียกแท็กซี่ไม่ได้เธอต้องรบกวนคุณไงรบกวนหน่อยครับเธอจะบินไปแล้วไหว้ละมาดาม please ผมขอร้องละคุณช่วยผมหน่อยเถอะพี่จ๋าฉันพวกกองกู้สินอีหน่วยโอจีฉันต้องไปสนามบินด่วนช่วยไปส่งฉันกับคุณผู้ชายคนนี้หน่อยรับทราบครับมาดามขึ้นรถเลยครับช่วยพูดอีกรอบสินี่อะไรนะCSY 2440โอเคโอเคขอบคุณมากเจอแล้วเที่ยวบินของซูจิซานคือ CSY 2440ไป240นาทีกลับเถอะถ้าไปแล้วไม่ใช่เหรอก็คุณฝากข้อความไว้ให้ฉันรอคุณนี่นาฉันก็เลยเปลี่ยนเที่ยวบินตอนนี้ฉันอยู่ข้างนอกนะฉันจะไปหานะเมื่อกี้ฉันกลัวว่าเธอจะไม่รอฉันมีหลายเรื่องที่ต้องอธิบายที่ผ่านมาฉันไม่เคยเปลี่ยนที่ทำให้เธอร้องไห้ฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันแค่อยากบอกว่าฉันพูดความจริงกับเธอไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันไม่อยากหลอกเธออีกแล้วฉันไม่ใช่เจียงซื่อหลงฉันคือฉันกลัวว่าจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่ใช่เจียงซื่อหลงฉ
เอาเป็นว่าเชื่อใจฉันฉันกำลังทำภารกิจพิเศษบอกเธอมากไม่ได้แต่ฉันรับปากฉันจะไม่ทำร้ายตระกูลเจียงไม่ทำร้ายสามหมวยและไม่ทำร้ายเธอฉันเชื่อคุณยังอยู่เหรอใช่แล้วนั่งได้พักหนึ่งรู้สึกว่าที่นี่ยิ่งนั่งยิ่งสบายอ๋องั้นนั่งก่อนนะอ๋อไม่แล้วนายกลับมาแล้วฉันก็ต้องไปแล้วล่ะจะไปจริงเหรอจริงสิไปจริงๆเหรอเธอจะไปจริงๆเหรอไม่ไปแล้วไม่ไปก็ดีแล้วนั่งเล่นก่อนสิฉันอยากดื่มน้ำได้อ๋อฉันคิดดูแล้วนะตำแหน่งเขยตระกูลเจียงไม่ค่อยเหมาะกับฉันเท่าไหร่อ๋อแต่ว่าต้องถามเธอก่อนว่าสนใจเป็นผู้หญิงของเกาปินไหมพี่เฉินอะไรนะไปที่เหลาเทียนเย่ตอนนี้เลยเปล่าครับไม่ได้ทำอะไรไปเดี๋ยวนี้เลยครับไปเถอะมิงลี่เธอมาได้ไงก็เห็นคุณบอกว่ามีเรื่องจะให้ฉันช่วยนี่เธอยอมช่วยฉันเหรอก็ไม่ยอมหรอกแต่พอฟังคุณพูดแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีฉันบอกตัวเองแล้วว่าอยากคิดถึงคุณแต่ก็อดคิดถึงไม่ได้มีแต่คุณที่เอาฉันอยู่ขอบคุณครับแล้วไฮโซที่จีบเธอล่ะอย่าพูดถึงเขาฉันบอกให้มาส่งที่บ้านคุณแต่เขาไม่ยอมแถมยังไล่ฉันลงจากรถด้วยนี่เงาจริงๆฉันเห็นคนไปถอดล้อมา4ล้อเลยทะเบียนอะไรเพิ่งรู้จักกันเองจำไม่ได้หรอกงั้นวันหลังค่อยเคลียร์ติดค้างไว้ก่อนว่าไงมีอะไรให้ฉันช่วยล่ะคืองี้นะจริงๆแล้วพูดออกไปมันก็รู้สึกอายหน่อยอะแต่ว่านอกจากเธอแล้วฉันไม่รู้ว่าใครจะทำได้มันจะลำบากใจหน่อยนะฉันอยากให้เธอไปอ่อยผู้ชายคนนึงอ่อยเหรอใครอะกูหลงจางเฮียเฉินเรื่องมาด่วนไม่อะไรเหรอเปล่าหรอกนายอยู่กับเจียงซื่อหลงตั้งนานน่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางดีที่เรียกนายมาเนี่ยเพราะเราอยากรู้เรื่องของเจียงซื่อหลงมากกว่านี้เจียงซื่อหลงก็เป็นไอ้เลวคนนึงไงนี่เขาทำกับฉันยังไงเห็นกันหมดแล้วนี่นาใช่ป่ะนอกจากเป็นไอ้เลวยังมีอะไรอีกคุณชายสามตระกูลเจียงจะบอกแก๊งซื่อเหลียนไงจะมีอะไรได้แค่นี้เองเหรอเฮียเฉินจะถามอะไรกันแน่นายคิดว่าเจียงซื่อหลงเป็นคนยังไงในคลิปนี้มีเสียงอยู่ฉันทำให้เธอร้องไห้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันมีหลายอย่างที่บอกเธอตรงๆไม่ได้แต่ฉันไม่อยากหลอกเธออีกแล้วฉันไม่ใช่เจียงซื่อหลงฉันคือ
คลิปเสียงอันนี้ฉันใส่แอปดักฟังไว้ในมือถือของจื่อซานของจริงแน่นอนเราปินนายบอกฉันมาตรงๆเจียงซื่อหลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าตัวปลอม